สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรวัลอีกเช่นเคยและแล้วในวันนี้ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนที่รอการมาของรถคันนี้ก็คือ Triumph ในคลาส400ได้มีการประกาศราคาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับสปีด400เริ่มต้นด้วยราคาที่น่าสนใจมากทีเดียวครับคืออยู่ที่ 157,900 บาทขณะที่ล่าง Scamber 400Xจะมีค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 22,000 บาทอยู่ที่ 179,900 บาทซึ่งก็ต้องถือว่าราคาของตัวเริ่มต้นอย่างสปีด400ทำได้ดีเกินคาดเพราะว่าอย่าง Honda CB300R ก็มีราคาอยู่ที่ 155,200 บาทเข้าไปแล้วแต่ Triumph ได้ในเรื่องของความโดดเด่นที่มากกว่าทั้งในส่วนบล็อกเครื่องยนต์ที่สดใหม่แล้วก็มี CC ที่แถวๆ 400cc มากับชุดคันเร่งไฟฟ้ารวมไปถึงระบบ Traction Control แล้วก็พอร์ตจ่ายไฟ Type C รูปลักษณ์กลิ่น i Style British Modern Classic ที่ดูสวยหรูก็ต้องถือว่าราคาทำมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวครับโดย Speed 400จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีแดงน้ำเงินแล้วก็ดำขณะที่ Scamber 400X กับราคาแต่180,000จะได้ในส่วนของตัวการ์ดแฮนด์การ์ดกันไฟหน้าแฮนด์บาร์ที่พร้อมลุยได้มากยิ่งขึ้นเบาะแยก2สเต็ปช่วงล่างที่มีระยะยุบมากขึ้นแล้วก็ล้ออลอยทางด้านหน้าจะให้มาเป็นขอบ19นิ้วนอกจากนั้น ABS ที่ล้อหลังสามารถปิดได้ในล่าง Scamber โดยสีของเขาครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีประกอบไปด้วยสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครับก็รีบจองกันได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดจองแล้วเนี่ยลูกค้าล็อตแรกจะได้รับส่งมอบในช่วงประมาณปลายมกราคม2024เป็นต้นไปเอาว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับราคานี้จะสามารถตีตลาดได้แตกหรือไม่แล้วมีใครจองมันไปแล้วบ้างหรือเปล่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยหากใครที่สนใจจะจับจองครับยังไงก็สามารถติดต่อได้ทาง Triumph พระราม5สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ Channel Motorola ของเราไว้ด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ